กมประเภทหนึ่งที่อ่อนแอในเกมคิวบ์แสดงว่าเป็นเกม RPG ที่ท้าทายที่สุดนักเล่นเกมหลายคนถูกจำกัดโดยระบบผลัดกันเล่นสไตล์ Final Fantasy และการต่อสู้แบบสูงมากมายติดตามชมไปพร้อมกันกับ Tale of Symphonia Wanwan Review ย้อนกลับไปเมื่อต้นปี2547แนมโคได้ประกาศการเพิ่มเกมใหม่ในซีรีส์ Tale of Symphonia มันเป็นเกมที่คลาดไม่ถึงในรายชื่อเกมส่วน RPG ที่มีน้อยนิดของคิวแนมโคซึ่งมักจะนำเกมที่เกี่ยวข้องกับเกมอาเคดมาทำลงแต่นี่เป็นขั้นตอนในทิศทางตรงกันข้ามเป็นที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นเกมคิว RPG ได้ก้าวล้ำไปอีกขั้นเรื่องราวเริ่มต้นในหมู่บ้านของตัวละครหลักลอยและเพื่อนของเขาโคเลตและเจนิทแต่หัวใจสำคัญของเรื่องไม่ใช่ลอยแต่เป็นโคเลตเพื่อนของเขามีบทบาทสำคัญเธอคือผู้ที่ได้รับเลือกเพื่อกอบกู้โลกที่อ่อนแอและสร้างสมดุลขึ้นมาใหม่ส่วนลอยและเจนิทคือผู้พิทักษ์ของเธอการที่จะสร้างโลกให้สมดุลนั้นต้องการพลังจากมานาตำนานกล่าวว่าครั้งหนึ่งมีต้นไม้ใหญ่ที่ให้พลังมานาและทำให้โลกมีความสมดุลต้นไม้ต้นนี้ถูกทำลายในสงครามครั้งยิ่งใหญ่มันขึ้นอยู่กับโคเลตที่จะออกสำรวจรอบโลกด้วยความหวังว่าจะได้รับพลังแห่งวิญญาณและในที่สุดก็เติมเต็มมานาให้กับโลกความน่าดึงดูดใจของเกมนี้ก็คือมันเป็นเกม RPG รูปแบบการต่อสู้นั้นเป็นแบบแอคทีฟซึ่งจะไม่มีเมนูแบบคงที่สำหรับเลือกการโจมตีแต่จะเคลื่อนไหวและใช้การโจมตีจากคำสั่งลับผสมกันการเคลื่อนไหวถูกจำกัดให้อยู่ในเส้นทางเชิงเส้นคือซ้ายและขวาแม้ว่าในกรณีนี้เชิงเส้นไม่ได้หมายถึงการจำกัดเมื่อเข้าสู่การต่อสู้โดยส่วนใหญ่ผู้เล่นจะควบคุมลอยในขณะที่ตัวละครอื่นๆล้วนเป็น AI มีตัวเลือกในการสร้างปุ่มลับสำหรับการเคลื่อนที่ของเพื่อนร่วมทีมดังนั้นเมื่อกดปุ่มจะทำให้โคเลตปลดปล่อยการโจมตีหรือการรักษามานาที่ยอดเยี่ยมได้สามารถหลบกระโดดและป้องกันการโจมตีของศัตรูและปลดปล่อยการผสมผสานท่วงท่าที่รุนแรงเพื่อศัตรูอ่อนแอที่สุดรูปแบบการต่อสู้นี้ทำให้การต่อสู้เป็นไปอย่างราบรื่นแต่ไม่สามารถแบ่งเขตและกดโจมตีได้เพราะเกมนี้จะทำให้ผู้เล่นตื่นตัวอยู่เสมอเมื่อมีเพื่อนครบ3คนสามารถให้พวกเขาเข้าร่วมการต่อสู้โดยรับช่วงต่อจาก AI เรื่องราวภายในเกมนั้นยาวและเต็มไปด้วยบทสนทนาที่ซ่อนอยู่มากมายส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนั้นในรูปแบบเกม RPG ผู้เล่นจะรู้สึกถึงตัวละครที่กำลังพัฒนาบางช่วงจะกล่าวถึงเรื่องลึกลับจนกว่าจะมีการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตของพวกเขามีหลายเรื่องที่เล่าในเนื้อเรื่องหลักแต่เรื่องอื่นๆผู้เล่นจะต้องค้นหาด้วยตัวเองมีการพากย์เสียงสำหรับฉากสำคัญกราฟิกเป็นแบบแรงเงาเซลล์แต่มีรูปลักษณ์ที่เป็นผู้ใหญ่รูปแบบของเกมให้ความรู้สึกเหมือนเป็นอนิเมะแต่เนื่องจากรูปแบบเกมหลักนั้นทำออกมาดีเลยทีเดียวฉากคัดซีนที่ยอดเยี่ยมคุ้มค่าที่จะเห็นรายละเอียดภายในเมืองก็ยอดเยี่ยมความลับต่างๆถูกซ่อนไว้มากมายแผนที่โลกคือความผิดหวังครั้งใหญ่ที่สุดของเกมเป็นการออกแบบดั้งเดิมโดยมีศัตรูปรากฏเป็นจุดๆทั่วไปเป็นที่ยอมรับในคอนโซลรุ่นเก่าแต่ไม่ใช่ในปัจจุบันโชคดีที่ผู้เล่นไม่ได้ใช้เวลามากในการสำรวจแผนที่เท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายเกมแต่กับทำได้ดีในดันเจียนและเมืองทั้งหมดในดันเจียนศัตรูจะปรากฏบนหน้าจอเพื่อให้ผู้เล่นสามารถหลีกเลี่ยงได้หากต้องการซึ่งการหลบการเผชิญหน้าแบบสุ่มนั้นในช่วงนั้นเคยได้มีผู้เล่นบางท่านเคยเสนอเรื่องการสุ่มเจอศัตรูในเกม Dragon Quest จนเปลี่ยนมาให้สามารถมองเห็นศัตรูในฉากเกมนี้เลยนำมาเป็นแบบอย่างระยะเวลาของการเล่นนั้นได้โฆษณาเอาไว้ว่ายาวนานถึง80ชั่วโมงเลยทีเดียวมันก็เช่นเดียวกับเกม RPG ทั่วไปเกมนี้มี2วิธีในการเล่นผ่านหากใช้วิธีการโดยตรงในการจบเรื่องราวหลักจะจบเกมในเวลาประมาณ40ชั่วโมงหรือสามารถจบเกมได้อย่างสมบูรณ์โดยหมกมุ่นอยู่กับภารกิจย่อยมากมายที่มอบประสบการณ์อย่างเต็มรูปแบบให้กับผู้เล่นวิธีนี้ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งเมื่อเล่นจนจบเกมจะสามารถเก็บเงินปัจจุบันไว้และค่าประสบการณ์3เท่าทำให้การเล่นซ้ำง่ายขึ้นหรือยากขึ้นหากต้องการเพื่อนๆของ RPG จะได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในเวลานั้นมีการวางเรื่องราวที่สอดคล้องกันอย่างชัดเจนพร้อมพล็อตเรื่องหลายด้านคุณสมบัติต่างๆได้แก่ระบบการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมพร้อม AI เพลงประกอบที่หลากหลายมองกับเกมและภาพที่สวยงามแต่มีจุดอ่อนตรงแผนที่โลกเท่านั้นเองแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเกมกับเราวันๆรีวิว